มื้อนี้คืออยากกินอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนุ่มๆ นิ่มๆหมูเต้าหู้เทอริยากิมื้อนี้เอ้ยก็สิใส่เป็นเต้าหู้คินุของโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นเนื้อเนียนนุ่มทําการแกะออกจากกล่องแล้วก็เอามาซับน้ําให้เพิ่นแห้งแล้วก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆความเนียนนิ่มของเต้าหู้นี่เป็นตะกินคักไผสิเอาไปเฮ็ดเมนูนึงผัดต้มทอดได้เบิดเอ้ยนี่สิเอาซ้ําสันสไลด์มาเรียง4แผ่นแล้วก็เอาเต้าหู้วางลงไปพันๆให้เพิ่นหุ่มเต้าหู้นุ่มนิ่มขนาดแล้วก็มาผสมซอสจ้ะก็สิมีซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นซอสหอยน้ำเพิงแล้วก็เหล่ามิรินตามด้วยน้ำตาลจักส่วนหนึ่งจ้ะแล้วก็ใส่น้ำไปเจือจางแน่จักน้อยขิงจักซีแวนค้นๆให้เพิ่นละลายเด้อบัดตะนี้ก็เอาหมูห่อเต้าหู้เฮาหั่นมาย่างจ้ะจี้ไปใส่กระทะไปแล้วก็พอเพิ่นสุกก็เอาอันน้ำซอสที่เฮาผสมไว้มาราดซอสนี่ค่อยๆราดลงไปเด้อเดี๋ยวมันสิไหมจ้ะแล้วก็ปั๊บไฟเป็นเบาๆพอทำการย่างไปจนว่าซอสเพิ่นนี่งวดเป็นสีเข้มขึ้นมาเป็นตะแซ่บบ่ซ้ำนี่ละจ้าแล้วตัดออกเบิ่งข้างในมีเต้าหู้นุ่มนิ่มโอ้ยเป็นตะกินกับข้าวแซ่บจัดใส่จานพร้อมสวบราดน้ำเพิ่นแน่จักน้อยห้อยในบักงากับต้นหอมซอยกินคู่กับกะหล่ำขั้นตอนการเฮ็ดก็บ่ยากจ้าไปหาเฮ็ดลองเบิ่งสำหรับเต้าหู้ขี้หนูของโอไฮโอก็หาซื้อได้น้ำห้างสรรพสินค้าสนำทั่วไปแล้วก็ทำการสวบเข้าไปกับข้าวห่อนๆหมูรสชาติฉ่ำซอสเต้าหู้เนียนนุ่มละมุนลิ้นกินกับข้าวเข้ากันเข้ากันแซ่บให้แซ่บคักอร่อย very good